สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่5ธันวาคมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแนวทางการวางโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากทีมเศรษฐกิจรัฐบาลนำโดยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลที่กล่าวไว้ในงานสัมมนาของสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะว่าการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยได้นั้นจะต้องแก้จุดอ่อนให้ได้ทั้งโครงสร้างค่ะทั้งลดการใช้พลังงานการปรับโครงสร้างภาษีต้นทุนขนส่งสินค้าและการศึกษารวมถึงการสร้างรายได้ในชนบทแต่ละจุดอ่อนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดค่ะผมกำลังจะเสนอปรับปรุงกฎหมายนะฮะซึ่งได้คลังช่วยเยอะที่จะปรับเปลี่ยนเมืองไทยให้เป็นฐานของ international headquarters แล้วก็International Trading Companies ที่นี่ให้ได้ซึ่งวิธีแก้สำคัญคือแก้ภาษีทั้งหมดนะฮะขณะนี้คลังโดยผมแอบทำกับท่านตรีสมัยแอบทำกับน้องท่านมาทีเพื่อแอบข้างหลังท่านเนี่ยขณะน้องท่านยอมหมดแหละที่จะเพราะท่านไม่ยอมมันไม่มาไงเราต้องยอมให้เท่าสิงคโปร์ไม่ใช่บริษัทไทยไปตั้งเฮดควอเตอร์สิงคโปร์เนี่ยถ้าเฮดควอเตอร์เหล่านี้มาอยู่เมืองไทย Trading Company มาอยู่เมืองไทยฐานสินค้าที่มีอยู่กับที่เรากระจายต่างจะทำให้เมืองไทยเป็นฮับของไม่ใช่อาเซียนอย่างเดียวฮับของภูมิภาคพอสมควรในสินค้าที่เป็นดีๆหลายอย่างนะครับเรายังมีอะไรอีกเยอะเอาละครับผมไปเรื่องสุดท้ายอันนี้คือทางหากินตัวใหม่นะถ้าเราขึ้นไปถึงระดับ Trading Nation ได้นะทางหากินนี้มีอีกเยอะสำหรับคนไทยเพราะพวกนี้เขาจะต้องค้าขายกับคนไทยนะคราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่เป็นจุดอ่อนมากๆเก็บไว้อันสุดท้ายนะฮะเป็นจุดอ่อนในเศรษฐกิจแต่ก็เป็นจุดที่เป็นโอกาสใหญ่ที่เรายังไม่ได้เปิดก็คือสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเรานำดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยทุกด้านเลยด้านสังคมด้านเศรษฐกิจนะการติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งด้านการเมืองและเรื่องในชีวิตประจำวันการศึกษานะฮะการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์การเสนอขายสินค้าแม้กระทั่งการผลิตในอุตสาหกรรมนะฮะการธนาคารการบริจาคเงินและแม้กระทั่งช้อปปิ้งใช้ดิจิตอลหมดแหละแล้วกำลังจะขยายตัวมากขึ้นจนเป็นทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันไหนจะเป็นดิจิตอลหมดนะฮะความเร็วจากการใช้ดิจิทัลเข้าเสริมกับความสะดวกของผู้ใช้บริการและคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นจากระบบดิจิทัลที่เราเรียกว่า embedded software ใส่เข้าไปในสินค้านะฮะหรือการพัฒนาสินค้าตัวใหม่จากระบบดิจิทัลความสะดวกของ SME ในการเสนอขายสินค้าอย่างเช่นที่อาลีบาบาของจีนทำอาลีบาบาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ SME ขายผ่านได้หมดเรามีเหมือนกันแต่ไม่มีคุณภาพขนาดจะเป็นอย่างนั้นของเราเนี่ยทำให้เราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับจะต้องเป็นระบบโครงสร้างที่พื้นฐานที่ให้ทุกคนในประเทศเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะจะอยู่ห่างไกลจะอยู่ตำบลไหนต้องเข้าถึงเน็ตเวิร์กดิจิทัลนี้ให้ได้นะครับและต้องให้ต้นทุนในการใช้ถูกลงอย่างมากๆด้วยจนอยากจะใช้นะครับแล้วก็จะต้องมีวิธีให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับระบบดิจิทัลจนสามารถช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งหมายความว่าจะเป็นฐานรองรับที่ดีของ Creative Economy ที่แท้จริงหรือเรียกว่า Innovative Economy ที่แท้จริงมันจะมาจากฐานก่อนทีนี้มันมีอะไรต้องทำอีกเยอะนะฮะเพื่อจะวางโครงสร้างของดิจิทัลอีโคโนมีให้เท่าเทียมคู่แข่งไอ้สิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกลอกมานั้นน่ะลอกมาจากประเทศอื่นที่เขาทำแล้วนะฮะครั้งแรกเราต้องเริ่มจากมีนโยบายของชาติที่กำหนดแนวทางที่ถูกต้องก่อนคือตอนนี้เนี่ยดิจิทัลอีโคโนมีของเราเนี่ยเราก็ไปสร้างกระทรวง ICT แล้วก็มีองค์กรอิสระ6-7แห่งไอ้พวกนี้มันอิสระไงอิสระจนไม่คุยกันอิสระจนเดินนโยบายคนละทางไปหมดเลยมันพอเดินนโยบายคนละทางมันเหมือนเสียของอะไอของนี้อยากได้มีไอของที่ไม่อยากได้ดันมีเนี่ยฉะนั้นจำเป็นต้องมีแนวนโยบายของชาติที่กำหนดโดยแนวที่ถูกต้องนะฮะซึ่งนี่คือพยายามจะเสนอให้มี
National Digital Economy Committee นะเหมือนกับมีตอนจะสร้างไอ้ Eastern Seaboard นั่นแหละมีนโยบายกลางนายกนั่งพอบอกไปมันก็เดินพร้อมกับทุกกระทรวงนั่นเองแต่ว่าใน National Digital Economy เนี่ยนอกจากราชการแล้วต้องมีหน่วยงานของรัฐแล้วต้องมีเอกชนด้วยเพราะแนวนโยบายนั้นเนี่ยจะต้องถ่ายทอดไปยังเอกชนและรวมทั้งหน่วยงานอย่างมหาวิทยาลัยด้วยนะมันต้องเหมือนการเตรียมคนให้พอต้องมีด้วยนะครับฉะนั้นต้องมีอันนี้ก่อนอันที่สองต้องปรับปรุงหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นคอยมอนิเตอร์หรือคอยดูแลในเรื่องของหรือ implement นโยบายให้ชัดเจนขึ้นองค์กรอิสระเก็บไว้ได้หมดแต่ว่าจะต้องมีวิธีที่จะโยงนโยบายเข้าหากันซึ่งเราจะมีวิธีตั้งอนุกรรมและโยงเข้าหากันหมดเลยนะครับกระทรวง ICT จะต้องมี muscle มากกว่านี้ในการที่จะเข้าไปจัดให้องค์กรอิสระเหล่านั้นเดินไปได้นะครับจะต้องมีวิธีการอีกหลายอย่างที่ทำให้ทางมหาวิทยาลัยยอมรับและเดินตามนะฮะจะต้องมีวิธีการหลายอย่างที่จะทำให้ทุกคนยอมรับสิ่งที่ในทางฟิสิกส์ในทางที่ต้องทางเราต้องมีอันแรกคือต้องมี national broadband เอาทาง hard infrastructure ก่อนต้องมี national broadband มี national gateway มี data center กลางใหญ่ที่สุดสิ่งเหล่านี้จะทำให้สองอย่างคือต้นทุนถูกลงสอง national broadband นี้จะต้องไปถึงตำบลอย่านึกว่ายากไม่ยากขณะนี้ fiber optics ที่มีอยู่ที่อยู่ในกระจายอยู่หลายหน่วยงานเนี่ยมันถึงเกือบหมดแล้วใส่ตรงข้างบนเสียบให้ดีมันจะไปถึงเอง manage ให้ดีนะครับแต่หมายความว่าต้องมีการ coordinate policy แล้วต้อง1ปีหน้าเป็น1ปีที่ต้องเหนื่อยที่สุดคงไม่มี national broadband ถึงทั้งประเทศในเวลา1ปีแต่ต้องถึงเซกเตอร์ใหญ่ๆแล้วทำให้ดูว่าทำได้ภาคใหญ่ๆส่วนหนึ่งก่อนอาจจะ1ใน3ประเทศแล้วที่เหลือใครเข้ามาประชาชนเรียกร้องให้ทำต่อเองนั่นเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ data center นั้นคงจะทำได้ไม่ยากนักเกตเวย์คงจะทำได้ไม่ยากนักดูกันไว้หมดแล้วนะครับเรามีเราจะต้องทำแม้กระทั่ง software infrastructure ด้วยนะครับ software infrastructure หมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปหรือ SME จะเรียก SME แล้วคนชอบใช้ SME กับ SME นะคนทั่วไปเนี่ยสามารถเริ่มทำธุรกิจเล็กๆที่เป็นผ่านดิจิทัลได้ผ่านจอได้ประการแรกเว็บไซต์อย่างอาลีบาบาซึ่งพัฒนาไม่ยากนะฮะถามมาแล้วมันต้องมีแต่ต้องมีคนโปรโมทต้องใช้เพื่อให้ทุกคนจะขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อันนี้ได้นะไปเปิดเว็บไซต์ Alibaba ดูมันเหลือเชื่อมันคนขายสินค้ากันเยอะเลยนะผ่านอันนี้ได้อันที่สองระบบจดทะเบียนบริษัทต้องเป็นแบบดิจิทัลนะต้องแก้ระเบียบเพื่อให้คนจดได้ง่ายและอยากจดนะประการที่สามคนสามารถใช้เว็บใช้ทดลองไอเดียผ่านเว็บไซต์นี่แหละเสนอไอเดียแปลกๆเข้ามานะไอเดียที่แปลกๆเขาเนี่ยก็อาจจะเรียกทุนจากสิ่งเรียกว่าอะไรนะcrowd financing ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าไอเดียดีจริงๆเงินกองทุนของรัฐซึ่งมันมีเงินอยู่ก็สามารถให้ช่วยเป็น venture capital fund ได้แต่ต้องเป็น real venture capital fund นะคือหมายความว่าศูนย์เป็นศูนย์ได้เป็นได้เดิมมันเป็นให้กู้ทวงหนี้มันก็เลยเลิกกันนั่นเองมันต้องเป็น real venture capital fund พวกนี้เตรียมที่จะทำไว้หมดนะครับแล้วประการสุดประการต่อไปเมื่อเขาไอเดียดีอะไรแล้วเนี่ยพอเขาจะขายไม่เป็นต้องมีหน่วยงานซึ่งเราเตรียมหน่วยงานนั้นนะที่จะแนะนำวิธีขึ้นธุรกิจเพราะจะมีระบบบัญชีง่ายๆให้ทดลองใช้ได้เลยในเว็บไซต์เองคนบางคนทดลองแล้วทำเป็นก็ได้ทำไม่เป็นได้มีหน่วยงานจะอบรมให้ที่พูดนี้จะทำหมดไม่ใช่โม้นะจะทำหมดซึ่งถามว่าขึ้นได้ใน1ปีไหมผมคิดว่าผมขึ้นได้ถ้าผมได้รับการสนับสนุนเต็มที่นะคิดว่าขึ้นได้คนที่มาช่วยผมนี่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมเรียก5อรหันต์เดี๋ยวนี้6อรหันต์แล้วนะโผล่มาอีกคนเก่งมากคนนี้เก่งนี้เรื่องหุ่นยนต์อันดับ1ของเมืองไทยแต่เก่งเรื่องหุ่นนี้ด้วยเข้ามาช่วยหมดเขาบอกว่าจะทำอะไรเขามีเอเจนดาให้หมดสิ่งที่รอตอนนี้รอกฎหมายผ่านสภาซึ่งไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่ครับก็ผมคิดว่าคงจะได้
ให้ท่านเห็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตผมคิดว่าถ้าเราทำดีๆเราช่วยกันภาครัฐเอกชนช่วยกันเราสามารถจะตั้งฐานตัวเองเป็น Trading Nation ของภูมิภาคนี้ได้โดยเราไม่ได้ทิ้งเกษตรไม่ได้ทิ้งอุตสาหกรรมไม่ได้ทิ้ง Service Industry ซึ่งเราก็ดีมากอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ทิ้งนั้นเลยจะต่อยอดในการทำมาหากินนะครับจะเห็นได้ว่าจุดอ่อนหลักที่จะต้องแก้ไขให้ได้นะคะคือเรื่องของโครงสร้างด้านต้นทุนพื้นฐานการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีบทบาทของกระทรวงเศรษฐกิจแต่ละกระทรวงที่จะมาช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะ